าวเลยครับในช่วงต้นของมหาสารคามแต่เล่นจังหวะ2ไม่ได้ครับกลับมาเป็นบอลของเจ้าถิ่นแล้วก็ได้ฟาวครับจังหวะนี้ครับทางมหาสารคามไปทางฝั่งก็คือนัทพลทับถนนนะครับเนี่ยครับไปผิดลูกนี้ครับต้องระวังนะครับแนวรับของแม่โจ้นี่ลงมาเนลี่พยายามจะเรียกเพื่อนให้บีบขึ้นมากันหน่อยครับเก็บบอลไม่ได้ครับเอฟซันแต่จ่ายไม่ดีครับไปติดเป็นบอลของแม่โจ้ยูไนเต็ดครับพี่ชัยจะแตะบอลขึ้นหน้าแต่ยังสอนกันได้ดีครับผู้เล่นของมหาสารคามโอ้เจอรวมถึง2คนจะฝ่าไปเองและเรียกฟาวได้ด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหต้องชมเลยครับพี่ชัยทองวิลาศครับทำได้ดีเลยนะครับสเต็ปเท้าของเขานี่เอาไม่อยู่ครับ2คนครับนี่ครับพยายามจะเข้ามาช่วยกันสกัดครับก็เอาไม่อยู่ครับแล้วก็เรียกฟาวได้ครับดีแล้วครับเปิดยาวข้ามมาถึงพี่ชัยด้วยครับมีโอกาสทำเกมลุกแล้วครับแม่โจ้ตะวัดยิงลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหแม่ยังเสียบจังหวะนี้ผู้สินเลยเป่าให้เป็นฟรีคิกครับและนี่แม่เกือบได้ประตูครับโกกินี่บอลไม่มาถึงเขาครับลูกยิงของพี่ชัยทองวิราชเรียกวีราชัยกับทางโรมาเนลี่นะครับคู่ประกบทั้งสองคนมาคุยแล้วก็จังหวะเปิดจั๊กเข้ามาเลยครับอาซัมเซายังไปติดมงหาสารคามก็ไม่พอใจนะครับเพราะจังหวะที่พวกเขาจะได้บุกขึ้นมาครับนี่ครับดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับเนี่ยครับบ่งสกัดลูกนี้เจ้าตัวแหมออกอาการเลยครับไม่ได้ตั้งคอเตรียมไว้นะครับจริงๆครับบ่นเพื่อเลยครับเว็บสั้นเป็นทางอันดุวัดครับที่เปิดยาวขึ้นหน้ามาที่ณัฐพลจะแตะลอดขาไปไม่ได้โอ้นี่โชว์เทคนิคอีกแล้วครับพี่ชัยจ่ายต่อขึ้นหน้ามาแล้วตัดสินใจเปิดให้กับทางโกกินาริตะครับโอ้แล้วเป็นบอลของทางแม่โจ้ลูกนี้จะตะวัดยิงแล้วก็เป็นประตูที่2ครับโอ้โหแม่ถือว่าสุดยอดจริงๆครับลูกยิงลูกนี้ของทางพี่ชัยทองวิราชโอ้โหความผิดพลาดเลยนะครับของผู้เล่นมหาสารคามครับปล่อยให้โกกิฉกบอลแล้วก็จ่ายมานะครับในช่วงทดเจ็บเลยครับ45+3นะครับโอ้โหยิงสวยจริงๆครับพี่ชัยโอ้โหฉกฉวยโอกาสความได้เปรียบและทำได้ด้วยครับมาได้ประตูเพิ่มในช่วงทดเจ็บก่อนจบครึ่งแรกนะครับนี่ครับอนุวัฒน์พลาดนะครับปล่อยให้ตัดบอลแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหเหลี่ยมนี้เสียหายเลยครับทางฝั่งของมหาสารคามลูกนี้ถ้าไม่เข้านี่ทองชัยอาจจะมีค้อนนะครับเพราะว่าเขายืนโล่งๆ